บ้านเมืองนั้นมีคือมีแปรแต่ที่แน่ๆต้องมีกฎหมายตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้ใช้มาใช้ไปผู้ร้ายเต็มเมืองไม่สามารถปลดอาชญากรรมตรงกันข้ามกับยิ่งสูงต่อเนื่องเมื่อภาพลักษณ์ตำรวจไม่ได้เรื่องประชาชนก็หวาดระแวงหันหน้าเข้าหาประชาชนทุ่มเทตัวตนสุดใจสุดแรงกฎหมายทำรงไว้แข็งแกร่งแต่เราเสริมแต่งวิชามวลชนคือปกป้องและให้บริการเสมือนเป็นเพื่อนบ้านเขาด้วยคนตำรวจผู้รับใช้ชุมชนคือพัฒนาการตำรวจไทยเราเป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนใกล้ชิดผู้คนจนคุ้นเคยไว้ใจมีหน้าที่บริการทำงานทุ่มเทรับใช้ร่วมมือพี่น้องของไทยแก้ไขปัญหาสังคม